รียมงานอยู่ค่ะอยู่ในขั้นของการเตรียมงานเหมือนเพิ่งจบอันแรกมาก็เลยยังแบบเดี๋ยวนะจะเริ่มจากตรงไหนยังไงก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็กำลังอยู่ในการเตรียมงานดูสถานที่อะไรเงี้ยค่ะต้องมองวางไว้ยังไงบ้างที่อันนี้แนวไหนหรือว่าจะต้องมีอะไรแบบมีธีมอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอันนี้ค่อนข้างแบบฟรีสไตล์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เน้นธีมอะไรก็อาจจะเป็นแบบสดใสเคลอร์ฟูลสวยงามตามสไตล์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีอะไรในซีเควนซ์อะไรบ้างในส่วนของงานเนี่ยเดี๋ยวก็กำลังคุยกับทางทีมอีกทีนึงค่ะอย่างครั้งที่แล้วเอ็มพี่หมีบอกว่าลำบากใจเรื่องชุดอะไรเงี้ยก็ใช่จะเยอะครั้งนี้ยังไงคะเราเบาแล้วแต่รอบนี้คือมันจะทวีคูณเยอะไปไหมกี่ชุดไม่แต่ก้าวลงตอนนี้ยังไม่เยอะอาจจะงอกขึ้นมาอาจจะมีงอกขึ้นมาได้เนี่ยค่ะก็ได้รับเรียกว่าความเมตตาจากพี่ๆหลายๆท่านแหละที่แบบเรามีโอกาสได้ทำงานด้วยกันทุกคนก็น่ารักมากเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะใส่ให้ได้ก็อยากจะเปลี่ยนให้ได้เนาะแล้วก็มีรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมงานอยู่ค่ะอย่างที่พอมันเป็นงานเอาท์ดอร์อย่างนี้มันต้องมีธีมไหมว่าต้องเป็นชุดแบบไหนอาจจะไม่ต้องฟูลมากหรือว่าอาจจะขึ้นอยู่กับซีเควนซ์ก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ดูเหมือนแพนมีในหัวแล้วเนาะอะไรนะคะแพนดูมีในหัวแล้วว่าจะใส่ชุดอะไรบ้างคร่าวๆแต่ว่าแต่ไม่แต่ยังไม่ค่อยลงตัวค่ะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ3ค่ะซึ่งพี่หมีก็ต้องไปแมทช์กับเราพี่หมีก็ต้องพยายามแต่ก็พี่บอกว่าแพนอยากใส่กี่ชุดก็แล้วแต่พี่ก็ขอแบบที่พี่สบายตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งที่แล้ว7ค่ะครั้งที่แล้วแพน7ค่ะพี่หมี2 3ประมาณนี้ค่ะสบายใจแล้วพี่หมีน่าจะสบายใจกว่าก็เดี๋ยวไปหาช่วงจังหวะเอาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าคือครั้งนึงในชีวิตเนาะแล้วเราก็เรียกว่าแบนอะไรเงี้ยดีใจที่มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักหรือคนที่อยู่กับเรามาในทุกๆช่วงเวลาค่ะก็อยากจะมีโอกาสได้เหมือนได้แชร์สิ่งดีๆกันค่ะให้มองภาพงานวันนั้นยังไงบ้างเพราะว่าคนก็แบบรักเราเยอะมากอะไรเงี้ยคนมันจะแบบโอ้โหคาดหวังแน่นค่ะจริงๆเรียกว่าพยายามจะเก็บตกรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่บางคนอาจจะโอ๊ยตัดไปแล้วเรียบร้อยหรอหรือไม่เห็นได้บอกกันอะไรเงี้ยค่ะจริงก็เตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นงานในช่วงสิ้นปีตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะรีบทำทุกอย่างให้เรียบร้อยจริงๆเราจะมีการแจ้งให้แขกทราบไหมว่าต้องแต่งธีมอะไรจริงๆในถ้าในการกว่าจะมีบอกแต่ว่าถ้าบอกตอนนี้ก็คือ colorful เลยค่ะสดใสสวยงามตามแต่ท่านได้เลยค่ะยังไม่จ่อเนาะยังไม่จ่อก็เป็นอันนี้ได้เลยแต่ก็เป็นงานเย็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่จริงๆก็เป็นอินดอร์ค่ะก็เลยคิดว่าสวยงามตามแต่ละท่านได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องละกันสำหรับความเซ็กซี่กับซิกคาแรคเตอร์ที่ออกมาอะไรนะครับดูในหน้าซิกคาแรคเตอร์เอานี่อยู่พร้อมโอ้พอดีชุดมันแบบโอ้โหค่ะจริงค่ะชุดเดียวทั้งเรื่องก็จริงๆแล้วเป็นซิกคาแรคเตอร์เป็นภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่15กันยายนนี้นะคะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ของหม่อมน้อยค่ะหม่อมหลวงพันเทวรบเทวกุลซึ่งก็เป็นโชคดีของแพนที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซึ่งด้วยบทบาทเนี่ยจริงๆมันเป็นบทประพันธ์จากอิตาลีค่ะครบร้อยปีพอดีแล้วที่หม่อมเอามาทำเป็นภาพยนตร์ในวันนี้ก็บอกเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อไทยคือมายาพิศวงค่ะมันก็จะมีอะไรที่แบบให้คิดให้ซับซ้อนมีข้อคิดอะไรดีต่างๆแต่ก็ขับเคลื่อนด้วยตัวละครมากมายที่อยู่ในเรื่องเดียวกันนี้นะคะก็อยากให้ลองติดตามดูซึ่งในเรื่องคาแรคเตอร์ของแพนก็จะเป็นแบบในเรื่องคือเป็นโสเภณีชั้นสูงอันนี้คือตามคำที่หม่อมพูดนะคะซึ่งคาแรคเตอร์การแต่งตัวความมั่นใจวิธีการพูดทรงผมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความพีเรียดในยุคนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องการแต่งใช่ไหมดูมาแล้วดูมาแล้วเป่าเทียนอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเราใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมงานเกือบปีก่อนที่เราจะได้เริ่มถ่ายทำค่ะพี่นายบอกว่ามันมีการเข้าชิงที่ในสนามบูซานใช่ค่ะก็ภาพยนตร์เรื่อง Six Character รวมถึงโอเองก็ได้เข้าชิงที่บูซาน International Film Festival ค่ะซึ่งก็เราจะไปกันตอนเดือนตุลาคมนี้จริงภูมิใจขนาดไหนขนาดแบบหลังไม่เข้าตอนนี้มีรายชื่อแบบเข้าไปแล้วอะไรจริงๆเหมือนเป็นกำลังใจของทีมงานและนักแสดงทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเราคนที่ทำงานต่างก็รู้ว่ากว่าที่เราจะเสร็จสมบูรณ์นะวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอ่ะมันมีหลากหลายขั้นตอนต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรียกว่าดีใจในการทำงานภูมิใจในการทำงานชิ้นนี้ของเราก็อยากให้คนมีโอกาสได้รับชมค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแบ่งๆกันเนาะแต่พี่โอไม่ทานอินเสิร์ตก่อนพี่ได้ค่ะเลยปะไม่ใช่ยังไม่ทันหรอกนะเขาจะเริ่มไงบริหารจัดการดีเยี่ยม
แล้วเราดีๆแต่จริงๆ